สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ AD เครื่องเสียงนะครับวันนี้ผมมีดอกลำโพงจากแบรนด์ไอบ้านะครับเป็นแบรนด์ของไทยเองนะครับมารีวิวนะครับเป็นรุ่น18นิ้วมาให้ชมกัน2รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าใกล้ๆกันเลยสำหรับลำโพงที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นลำโพง Make in Thailand เลยเป็นไอบ้านะครับเป็นลำโพงไอบ้านะครับ18นิ้วมีรุ่น SL4A นะครับแล้วก็รุ่นก้าวไกลนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ทำมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับอัปเกรดจากไอบ้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู SL4 กันก่อนนะครับสำหรับตัวแรกนะครับเป็น SL4A นะครับเป็นลำโพงขนาด18นิ้วนะครับ 1,500 บาทเต็มนะครับตัวนี้ก็จะอัปเดตในเรื่องส่วนของหน้ากระดาษนะครับทำการเย็บขอบนะครับอันนี้เย็บด้วยได้นะครับเพื่อไม่ให้ขอบมันหลุดกับกระดาษนั่นเองนะครับเพิ่มความแข็งแรงของลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ปิดหรือว่าตู้แบบไหนก็สามารถใส่ได้นะครับตัวสไปเดอร์นะครับตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็น2ชั้นหรือเปล่านะครับแต่สไปเดอร์แข็งมากนะตัวนี้นะพร้อมกับที่กดสไปเดอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นเหล็กแล้วนะครับเป็นเหล็กแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นแรกๆน่าจะเป็นพลาสติกอยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นเหล็กนะครับกดสไปเดอร์นะครับพร้อมกับแม่เหล็กที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความหนาของแม่เหล็กกันเลยนะครับสำหรับแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะอัพขึ้นมานะครับปกติจะเป็น25 2ก้อนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นก้อนละ30มิล นะครับ2ก้อนนะครับเป็นความหนาอยู่ที่60มิล นะครับตัวนี้แม่เหล็กขนาด220หนา60มิล นะครับ2ก้อนก้อนละ30มิล นั่นเองนะครับพร้อมกับตัวล็อกแม่เหล็กนะครับเป็นเหล็กล็อกแม่เหล็กนะครับพร้อมกับรูระบายความร้อนของไวคอยนะครับ 7.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับรูระบายความร้อนไวคอยนะครับอัดได้ยาวๆเลยสำหรับจุดเชื่อมต่อลำโพงนะครับจะเป็นแบบไบติ้งโพสต์เส้นลวดเชื่อมลำโพงนะครับจะความหนาอยู่ที่ 2.6 นะครับสำหรับความหนาของแหวนตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 11.9 นะครับความหนาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับความกว้างหน้าดอกลำโพงไอบ้า SL4A นะครับจะอยู่ที่47เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับประมาณนี้เลยอีกหัวใจหนึ่งนะครับของดอกลำโพง SL4A ก็คือไวท์นะครับนี่คือไวท์ของเขานะครับไวท์ลำโพงนะครับตัวนี้เป็นไวท์แบบเบานะครับเบามากเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะไว้เบาๆเนี่ยพวกลำโพงทำความดังได้ค่อนข้างเยอะนะครับกินกำลังวัตต่ำแต่ว่าทนกำลังวัตสูงนะครับตัวนี้เป็นลวดแบบ2เส้นพันนะครับปกติแล้วรุ่นแรกๆหรือเปล่านะครับจะใช้ลวดเส้นเดียวพันนะครับ4ชั้นมันจะหนาแล้วความร้อนมันจะสะสมเยอะนะครับแต่คราวนี้เขาใช้ลวด2เส้นน่าจะลดความร้อนลงได้เยอะเลยนะครับความคิดส่วนตัวผมนะน้ำหนักไว้นะครับอยู่ที่ประมาณถ้าตีเป็นขีดก็1ขีดนะครับสำหรับความเบาของไว้นะครับ SL4A นะครับไว้แค่ขีดเดียวนะครับไว้เบาลำโพงก็ทำงานได้ดีมากขึ้นเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับความสูงของไว้นะครับจะอยู่ที่ 36.4 มิลลิเมตรนะครับความหนาของไว้นะครับกับลวดจะอยู่ที่ 1.5 มิลลิเมตรนะครับราคาไว้อยู่ที่650บาทนะครับสำหรับไว้ SL4A นะครับตัวนี้มีอะไหล่นะครับเพราะว่าเราผลิตที่ประเทศไทยนะครับมีอะไหล่ทุกตัวเลยนะครับสำหรับรุ่น SL4A นะครับ 1,500 วัตต์ไว้คอย4นิ้วนะครับไว้อย่างนี้เลยนะครับหนาๆเบาๆนะครับน้ำหนักดอกก็ที่ผมชั่งดูนะผมมีเครื่องชั่งตัวนี้นะน้ำหนักที่ผมชั่งได้คือ21กิโลนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเต็มตัวนี้หรือเปล่านะครับ21กิโลนะครับสำหรับ SLCA ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสนใจทั้งลำโพงทั้งไว้ก็ทักเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับที่ทางร้านมีอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นก้าวไกลนะครับเป็นลำโพงจากแบรนด์ไอบ้านนะครับรุ่นก้าวไกลนะครับ18นิ้วตัวนี้ก็ 1,500 วัตต์ไว้5นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันเลยสำหรับดอกที่2นะครับ18นิ้วก้าวไกล 1,500 วัตต์นะครับหน้าดอกนะครับกว้างอยู่ที่47นะครับความสูงดอกมีอยู่ที่ 24.5 นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีในเรื่องส่วนของไบติ้งโพสต์เชื่อมต่อลำโพงนะครับสไปเดอร์ก็แข็งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับกดไม่ค่อยลงนะมันน่าจะเป็นสไปเดอร์2ชั้นนะครับสไปเดอร์จะสูงอยู่ที่3เซนนะครับสำหรับลวดเชื่อมไว้ลำโพงนะครับ
ก็อยู่ที่อันนี้ใหญ่นะเส้นใหญ่นะครับ 3.5 มิลลิเมตรนะครับเส้นใหญ่มากนะครับพร้อมกับติดกาวแล้วก็มัดด้วยเชือกนะครับใส่กับกระดาษนะครับเพื่อกันจุดนี้จุดเชื่อมเนี่ยมันขาดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแน่นหนาพร้อมกับแหวนล็อกสไปเดอร์2ชั้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสไปเดอร์แบบ2ชั้นแล้วนะครับขันน็อตด้วย6เหลี่ยมนะครับทั้ง2รุ่นทั้ง SLC และก็ตัวก้าวไก่นะครับแต่ว่าก้าวไก่จะแหวนเป็น2แผ่นนะครับ SLC จะแผ่นเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องส่วนของแม่เหล็กนะครับตัวนี้แม่เหล็กของเขาจะใหญ่ขึ้นมานะครับในเรื่องส่วนของความกว้างนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับรุ่นก้าวไก่กว้างอยู่ที่260นะครับหนาอยู่ที่ก้อนละ25นะครับ2ก้อนเป็น50มิลนะครับตัวนี้ก็ให้รูระบายความร้อนไว้คอยนะครับมาทั้งหมด6รูนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของรูก็อยู่ที่ประมาณ 7.8 นะครับสำหรับเรื่องแหวนความหนาของแหวนอยู่ด้านล่างนี่นะครับจะอยู่ที่ 11.4 นะครับความหนาของแหวนรวมเป็นศูนย์รวมไม่เหล็กเลยนะจุดนี้นะครับ 11.4 มิลลิเมตรนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไว้5นิ้ว 1,500 วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไวท์ลำโพงก้าวไก่กันนะครับตัวนี้เป็นไวท์5นิ้วนะครับคือตัวนี้เลยนะครับไวท์5นิ้วนะครับมาดูความหนาของลวดกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความหนาของไวท์นะครับจะอยู่ที่ 1.5 มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงของขนลวดนะครับจะอยู่ที่ 36.4มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นลวดคู่อีกเช่นเคยนะครับเป็นลวดคู่นะครับเพื่อลดความร้อนของไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของไว้กันนะครับน้ำหนักของไว้ก็อยู่ที่160กรัมนะครับ160กรัมเดี๋ยวผมจะเอาตัว SL 4มาเทียบนะไว้4นิ้วนะมาเทียบให้ดูอีกรอบนึงนะครับรีเซ็ตสำหรับน้ำหนักไว้ SL 4อยู่ที่110กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่าระดับลำโพงไอบ้า SL 4A บวกกับตอลำโพงไอบ้าก้าวไก่กันนะครับ18นิ้วทั้ง2รุ่นเนี่ยมาดูค่าโอห์มกันเดี๋ยวเรามาดูค่าโอห์มของดอกไอบ้า SL 4A บวกกันก่อนนะครับแบบแรกก็ตั้งมิเตอร์ไปที่0นี่เราใช้มิเตอร์อนาล็อกในการวัดตั้งมิเตอร์ให้อยู่ในเลข0ก่อนนะครับโดยการเอาลบแปะกันแบบนี้ไม่ต้องใส่ซับเนี่ยให้มันมากมายมิเตอร์เข็มเลขอยู่0แล้วก็เสียบเข้าไปยังขั้วลำโพงจึ๊บอันนี้ที่วัดได้คือ5โอห์มนะครับ0ดีกับไม่ได้คือ5โอห์มนี่ครับ5โอห์มกว่าๆนะครับต่อไปจะเป็น18นิ้วรุ่นก้าวไก่นะครับมาดูความต้านทานของดอกก้าวไก่กันนะครับไปอันนี้ก็อยู่ที่เกือบ6โอห์มนะครับตัวนี้เกือบ6โอห์มนะครับส่วนมากแล้วไว้ก็อยู่ประมาณ6โอห์มนะครับ5ถึง6โอห์มนะครับสำหรับดอกไอบ้า SL 4A บวกกับไอบ้าก้าวไก่ 1,500 วัตต์ทั้งคู่นะครับค่าโอห์มก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าดอกทั้ง2รุ่นทั้ง SL 4A Pass เนาะมาพูดเป็น Pass ด้วยกันแล้วก็ไอบ้าก้าวไก่นะครับสำหรับตัว SL4A ก่อนนะครับตัวนี้ก็ 1,500 วัตต์แม่เหล็ก2ก้อนนะครับรวมกันก็ที่60นะครับ60มิลความกว้างอยู่ที่220นะครับตัวนี้ก็มีตัวล็อกกันแม่เหล็กเคลื่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องส่วนของรูระบายความร้อนไว้คอยนะครับ1,500 วัตต์นะครับกระดาษหน้าเย็บนะครับรุ่นใหม่แล้วก็อัปเดตในเรื่องส่วนของสไปเดอร์นะครับแวนกดสไปเดอร์อันนี้ใหม่ยกเซตเลยนะครับส่วนน้ำหนักนะครับที่เครื่องชั่งมือถือผมวัดได้นะครับอยู่ที่21กิโลนะครับสำหรับตัว SL 4A Plus นะครับไวคอย4นิ้ว 1,500 วัตต์นะครับต่อมานะครับเป็นรุ่นก้าวไก่นะครับ 1,500 วัตต์นะครับไวคอยก็5นิ้วนะครับไวจะใหญ่ขึ้นมาจาก4นิ้วเป็น5นิ้วนะครับแม่เหล็ก260นะครับความหนาของแม่เหล็กจะอยู่ที่50มิล นะครับก้อนละ25นะครับ2ก้อนนะครับรวมกันนะครับเป็น50ไว้คอย4นิ้วกับ5นิ้วนะครับตัวก้าวไก่จะ5นิ้วนะครับ 1,500 วัตต์นะครับก็อัปเดตในเรื่องส่วนของกระดาษนะครับเย็บขอบมานะครับตัวกดสไปเดอร์เพิ่มสไปเดอร์มาให้แข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับทนทานใช้งานได้
ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของพวกความถี่นี่ผมวัดดูนะตัว Voice 4นิ้วนะครับจะตอบสนองความถี่ย่าน60นะครับดีกว่า Voice 5นิ้วนะครับแต่ว่า Voice 5นิ้วนะครับจะได้ในเรื่องของความแข็งของเสียงที่เยอะกว่านะครับใครที่ชอบแน่นๆจุกๆนะครับก็เอา Voice 5ไปใช้ได้เลยนะครับใครที่ชอบสไตล์นุ่มๆกระเดื่องชัดๆนะครับก็เอา Voice 4ไปใช้ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยสำหรับเรื่องราคานะครับ iBa SL 4A Plus จะอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับสำหรับก้าวไกลก็อยู่ที่ 6,000 ท้วนนะครับใครสนใจนะครับดอกลำโพง iBa ทั้งรุ่นก้าวไกลและ SL 4A นะครับก็สามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่ AT เครื่องเสียงหรือสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง AT Audio Official ด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ